พระองค์เสริมกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรงองค์พระวิญญาณเป็นความแข็งแกร่งอยู่ภายในจิตใจผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้าเขาจะเป็นนักรบอินทรีย์แม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นใจวันนี้ถ้าคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับช่วงฤดูกาลความตกต่ำความยากลำบากของชีวิตผมคิดว่าการแก้ไขไม่ใช่พยายามจะแฮนเดิลมันให้ได้ทุกอย่างหรือรับมือกับทุกอย่างให้ได้ก่อนแต่ก่อนที่ไปถึงจุดนั้นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนสภาพจิตใจที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก่อนเอเมนมั้ยครับ And this is what I hear God saying และนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินพระเจ้าตรัส Child be patient ลูกที่รักของเราเอ๋ยจงI'm sweetening the grapes on the vine. เรากำลังทำให้องุ่นที่อยู่ในเถานั้นหวานขึ้นและหวานขึ้นและหวานขึ้นอยู่ You can trust me. ไว้วางใจเรา I will do it. เราจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นแน่อย่าห่างจากเราไปเพราะเจ้าออกจากร่มก็เจอแดดออกจากร่มก็เจอฝนออกจากร่มก็หลุดออกจากการปกป้องของพระเจ้าพระเจ้ากลับมาในร่มมันกลับมาอยู่ในร่มใต้ร่มพระคุณของเรามันไม่มีอะไรจริงๆที่พระเจ้าทำไม่ได้ในความเป็นคนธรรมดาของเราเมื่อพระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราจะกลายเป็นภาชนะของพระเจ้าที่ใช้ทำอะไรก็ได้เพราะวันนี้พระเจ้าต้องการจะช่วยคุณบินสูงขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเป็นเหมือนเดิมแต่พระองค์ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชื่อของท่านใหม่
ให้ท่านมีการดำเนินชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์แบบเอเมนไหมครับ God says you're the head and not the tail พระเจ้าให้ท่านเป็นหัวไม่ได้เป็นหาง You are above and not beneath ท่านนั้นอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่าง He says I'm going to make you rise above all the nations of the earthแล้วบอกว่าให้เรานั้นสามารถที่จะเป็นพระพรสำหรับทุกประชาชาติ Because you belong to me เพราะว่าเจ้าเป็นของเราความรักดั้งเดิมจะทำให้ท่านได้ยินเสียงพระเจ้าเสียงพระเจ้าจะปลดปล่อยท่านจะเซตท่านให้เป็นอิสระพระองค์เห็นคุณค่าเราเราจึงไม่ได้รับใช้พระเจ้าหรือทำงานให้มากขึ้นเพื่อพระเจ้าจะได้เห็นคุณค่าและยอมรับเรามากขึ้นตัวตนของเราไม่ได้มาจากความสำเร็จของเราหรือการงานของเราแต่มาจากความสัมพันธ์ที่เราได้มีกับพระเยซูเพราะพระเยซูยกบาปมากมายแล้วคุณค่าของท่านอยู่ที่ท่านเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ผลงานที่ท่านทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วอาจจะเจอทั้งทุก